้นคริสต์มาสที่สูง12เมตรประดับไฟและตกแต่งด้วยการไฮไลท์ทั่วทุกพื้นที่ให้กลายเป็นหมู่บ้านซานต้าแล้วก็ชูเหล่าเอลฟ์ผู้ช่วยตัวเขียวให้เป็นตัวแทนของความสุขเป็นกลยุทธ์ล่าสุดนะครับที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเขาใช้ดึงดูดให้ผู้มาใช้บริการได้มาถ่ายรูปมาเช็คอินมาสร้างทราฟฟิกและมาจับจ่ายในช่วงปีใหม่เพื่อให้สมกับเป็นมีติ้งเพลสแบบไลฟ์สไตล์มอลล์ที่เจาะกำลังซื้อพื้นที่กรุงเทพโซนตะวันออกในกลุ่ม B และ B บวกขึ้นไปนอกเหนือจากจุดขายที่เป็นรีเทลแนวราบบนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดถึง 400,000 ตารางเมตรศูนย์การค้าเมกาบางนาได้อัดงบทำกิจกรรมการตลาด20ล้านบาทนะครับในชื่อเมกาวิชตลอดเดือนโหมโปรโมชั่นทั้ง loyalty โปรแกรมรวมทั้งจับมือกับธนาคารและบัตรเครดิตต่างๆเมื่อบวกกับนโยบายช็อปดีมีคืนและช็อปคนละครึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดจับจ่ายและเพิ่มผู้มาใช้บริการได้ตลอดเดือนนี้มากกว่า4ล้านคนหรือเป็นตัวเลขที่เทียบเท่ากับปีก่อนคุณสิรินทร์ฉัตรแสงสีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของศูนย์เผยว่าตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะครับที่คนมาเดินจับจ่ายนั้นไม่ได้หายไปและแทบจะเป็นปกติไม่ต่างจากในช่วงก่อนโควิดส่วนการขาดนักท่องเที่ยวก็ไม่กระทบกับศูนย์นะครับเพราะว่าความที่คนไทยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเกือบ 100% และยังมาบ่อยความถี่เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็สะท้อนว่ากำลังซื้อนั้นกำลังกลับมาแล้วครับเราไม่ค่อยลดเป้านะโดยส่วนใหญ่แล้วแต่จากสิ่งที่เราสัมผัสนะคะเราคาดว่านับตั้งแต่ช่วงหลังที่เปิดการให้บริการมาค่ะจนถึงตอนสิ้นปีเนี่ยเราคาดว่าเราจะกลับไปเท่าเดิมเมื่อปี2019นั่นคือสิ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะกลับไปเท่าเดิมดูจากจำนวนลูกค้าที่มาเดินแล้วก็มาใช้บริการในศูนย์ค่ะปัจจุบันทางเลือกของการช้อปปิ้งมีมากมายไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นแคมเปญกับโปรโมชั่นนะคะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะดึงความสนใจแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะคะสำหรับรีเทลในยุคนี้นะครับร้านอาหารกลายเป็นแมกเนตสำคัญที่ต้องมีครบทั้งที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และร้านในกลุ่มครอบครัวโดยเมกาบางนาก็ทำงานกับผู้เช่าอย่างใกล้ชิดนะครับและเสริมร้านใหม่ๆให้ไม่จำเจเสมอรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ใหม่อย่างฟู้ดวอล์คพลาซ่ามีร้านในสไตล์ไนท์ไลฟ์ให้มาสังสรรค์หลังเลิกงานการจัดอีเวนต์กลุ่มอาหารก็เพิ่มขึ้นตามดีมานด์ที่การช้อปปิ้งอาจเป็นเรื่องรองจากกิจกรรมอื่นเช่นการมาทำธุรกรรมธนาคารหรือครอบครัวที่มีเด็กก็มีสนามเด็กเล่นแบบธรรมชาติทั้งโซนสวนน้ำและบ่อทรายเครื่องเล่นลูกค้าในปัจจุบันไม่ได้มองหาแค่สถานที่สำหรับช้อปปิ้งอะแต่มองหาสำหรับสถานที่ที่จะสามารถใช้ช่วงเวลาดีๆด้วยกันได้จริงๆคุณไม่ต้องมาช้อปก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญสุดคือได้ใช้ช่วงเวลาดีๆเมกาบางนามีสิ่งนั้นให้นั้นถ้าสมมติว่าในตอบโจทย์ของการเป็นช้อปปิ้งเพลสเราเต็มที่ดูได้จากTenant Mixที่เรามีอันนี้เราจัดเต็มในปีนี้เราจะพบว่ามีร้านค้าใหม่ๆเกิดขึ้นในศูนย์การค้ามากมายนะคะมีหลายแบรนด์ดังที่ตบเท้ากันแล้วก็เข้าร่วมมาอยู่กับครอบครัวของเรานั้นในเรื่องของตัวร้านค้าเองเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าในย่านนี้แน่นอนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่อยากจะช้อปปิ้งเนี่ยคนส่วนใหญ่จะต้องเข้าไปในดาวน์ทาวน์คือเข้าเมืองแต่คนที่อยู่ย่านกรุงเทพตะวันออกอะค่ะไม่จำเป็นที่ต้องเข้าเมืองอีกต่อไปสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ที่เดียวจบจำนวนลูกค้าเราค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้วในช่วงสิ้นปีดูได้จากอะไรดูได้จากที่จอดรถที่จอดรถไม่เคยว่างในขณะเดียวกันคอนเสิร์ตอะค่ะส่วนหนึ่งคือเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าเดิมก็คือลูกค้าประจำของเรากับลูกค้าใหม่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะไม่มีหรืออาจจะหายไปอาจจะเป็นจำนวนลูกค้าใหม่ที่ตามมากับคอนเสิร์ตเพราะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ความมั่นใจว่าในส่วนของปลายปีต่อให้ไม่มีคอนเสิร์ตเขาดาวค่ะจำนวนของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์อาจจะไม่หนีกันมากค่ะสุดท้ายพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนวิธีจับจ่ายสู่อีคอมเมิร์ซคุณสิรินฉัตรมองว่าเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดอย่างเชื่อว่าฟิสิคอลรีเทลสำหรับไทยนั้นยังไปได้แค่ต้องทำงานให้หนักขึ้นรู้จักลูกค้ามากขึ้นสิ่งที่ทำให้ผู้เช่ามีอยู่เต็ม 100% เสมอนะครับก็คือการมองหาสิ่งใหม่เสมอสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ห้างไม่น่าเบื่อต้องหมั่นรีเฟรชและเสริมส่วนที่ขาดครับสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพรัตภูมินินทร์สิริรายงาน